รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินทางกับลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัวดูแลกันและกันแตกต่างไม่เหมือนใครพบกับลีลาของเขาทั้งสองร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างแบบพรีเมียมที่คุณสัมผัสได้จริงในลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาลีลามีวันนี้เรายังหลงเสน่ห์เมืองบากันเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศาสนสถานและความน่ารักของผู้คนก่อนที่เราจะออกเดินทางไปยังเมืองเนปิดอร์เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศเมียนมาตามมาดูกันครับว่าเมียนมาในปัจจุบันนี้น่าหลงไหลแค่ไหนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ๋ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีฮะมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมแบบนี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในลีลาที่เป็นตัวคุณเองวันนี้เราอยู่ที่พม่าครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่เมืองบากันหรือภูกามที่คนไทยเข้าใจดีใช่แล้วนะครับบากันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็เรียกอังกฤษเราอยู่ที่เมืองหลวงเก่านี่คือภูกามวันนี้ลีลามีจะพาคุณผู้ชมเที่ยว2เมืองหลวงเลยทีเดียวเริ่มต้นที่ภูกามแห่งนี้แล้วก็จะจบกันที่เนปิดอร์เมืองหลวงใหม่ล่าสุดเก่าและใหม่เจอกันวันนี้มีอะไรสนุกสนานบ้างเริ่มต้นจากที่นี่ฮะตลาดเก่าเก่าเก่ามากๆคุณผู้ชมดูด้านหลังเรามีความสนุกสนานมากเลยนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆที่คนพม่ามาซื้อของนักท่องเที่ยวเราก็มาดูคนพม่าซื้อของดูความน่ารักของตลาดเก่าๆซึ่งย้อนหลังไปคุณรู้ว่าสักกี่ปีถ้าเป็นประเทศไทยเราย้อนไปตั้งแต่ผมอายุสักประมาณ 5-6 ขวบอะครับ60ปีเวลาแม่พาไปเดินจ่ายตลาดเนี่ยก็จะมีขายของทุกอย่างรวมกันหมดไม่มีมาแบ่งแยกหรือมาจัดร้านมาอะไรมากมายดูง่ายๆมีดอกไม้ขายคู่กับผักถัดไปมีลูกเป็ดลูกเป็ดสิ่งที่ผมจะวิ่งไปหาอันดับแรกเมื่อแม่พาไปจ่ายตลาดวิ่งไปหาลูกเป็ดไปดูลูกเป็ดก่อนไปซื้อเลยขอแม่ซื้อเลย5ตัวแล้วไปเลือกเอาตัวผู้ตัวเมีย4เอาไปเลี้ยงแล้วไปช้อนแหนหน้าบ้านซอยหลังสวนจะมีแหนขึ้นเด็กซอยหลังสวนนะคลองช้อนแหนมาแล้วเอาน้ำใส่ปิ๊ดๆหน่อยนึงเขาก็มากินแบบไซส์แล้วเอาน้ำใส่กระมังแล้วแม่บอกเดี๋ยวก็ตายหรอกเอาแม่เป็ดอยู่กับน้ำก็มันลูกเป็ดเพราะนั้นเอาน้ำใส่นิดเดียวให้เขาเล่นมันไม่เป็นรอยทั้งวันตายหมดเลยนั่นไงนั่นไงกินแหนไปอืดไปแช่อยู่ในน้ำหนาวตายหมดเลย5ตัว3วันเองเรียบนี่ฮะนี่คือเหตุผลที่ต้องมาตลาดแบบนี้คุณผู้ชมนอกจากเราสนใจแล้วนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเองที่มาท่องเที่ยวที่นี่นิยมมาตลาดแห่งนี้คุณผู้ชมอีกเป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่ควรพลาดวันนี้ติดตามชมเราฮะลีลามี1ชั่วโมงกับ2เมืองหลวงเริ่มต้นกันเลยฮะพร้อมตรงข้ามเป็ดเข้าขายปักกิ่งไปมั้ยไปดูว่าคุณนิรุจะซื้ออะไรคุณผู้ชมเชิญนะนี่ดอกไม้หัวไชเท้าผักมีของแห้งนะครับมีหอมกระเทียมขายปกติหมดทุกอย่างคือมานี่ถือตะกร้ามาใบเดียวครับทําได้หมดเลยทุกอย่างเลยบุตสาครบหมดโอ้โหนี่ขายปลาน้ำเต้าน้ำเต้าน้ำเต้าเราเอ็กเซคิวทีฟนะฮะรายการพรีเมียมแบบนี้มาเดินตลาดคนพม่าพอจะเข้าใจภาษาอังกฤษแต่ถ้าอยากจะพูดภาษาพม่าแนะนำเลยครับ
ไม่ต้องหัดยากมากหาแบบเรานี่ฮะน้องนี่นี่หาแบบเรานี่คุณนิรุธผมมีนี่น้องเลยเหรอดิกชันนารีเคลื่อนที่เคลื่อนที่เลยคอยแปลภาษาให้เราเรียบร้อยนะฮะเป็นชาวน้องเป็นชาวไทยใหญ่ที่คอยทำโดยความสะดวกเราแปลภาษาให้เรียบร้อยชื่ออะไรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้อยครับพี่น้อยสวัสดีครับนี่เดี๋ยวเราเดินกันแล้วมีแผนกแปลภาษาเรียบร้อยคุณผู้ชมสบายใจได้คุณผู้ชมเชิญครับครับของความสวยงามของคนพม่า นี่คือไม้พิเศษนะฮะมีคุณสมบัติหลายอย่างทีเดียวทาแล้วพอแล้วแล้วมาปัดนะมีแต่งมีแต่งได้ไม่เป็นปื้นแต่ไม่มีรอยอะไรเดี๋ยวแห้งมันจะแห้งอ๋อครับนี่คือธนาคารคุณผู้ชมเชิญฮะ Thank youปลาสวายนี่เป็นปลาจากแม่น้ำอิระวดีหมดเลยนะดูไข่ปลาดิอู้ยนี่ตลาดที่นี่สะอาดโปร่งแล้วก็กลิ่นไม่มีความรำคาญใจอ่ะเดินสบายสบายเลยมาเลือกซื้อหาเสื้อผ้าอันนี้ก็เหมือนสำเพ็งครับสำเพ็งลายพม่าทีนี้หลังจากนี้แล้วเดินเราเดินตรงนี้เสร็จเรียบร้อยไปไม่ไกลฮะจะมีเครื่องหนึ่งเครื่องเครื่องขวยเขินไม่ใช่ละขวยเขินเอาเครื่องอายเครื่องเขินเครื่องเขินก็เดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องเขินฮะเดี๋ยวช้อปปิ้งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตามไปดูเครื่องเขินกันครับเชิญครับเชิญครับจะรู้ว่าเครื่องเขินที่ผู้กามสวยงามและฝีมือปราณีตแค่ไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับวิจิตรบรรจงใช้คำไหนดีบอกไม่ถูกเลยคุณผู้ชมไม่ทราบต้องบอกว่าเมืองหลวง2เมืองนี้นี่ยังเรายังอยู่ที่เมืองเก่าคือพุกามนะฮะพุกามเคยเป็นราชธานีเก่าแก่มานานเรืองอำนาจมานานต้องใช้คำนี้เลยแล้วสิ่งที่สะท้อนถึงความเรืองอำนาจนั่นคือศิลปะที่ถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นต้องใช้คำแบบนี้เครื่องเขินเป็นอีก1ศิลปะครับที่ทำให้พุกามมีชื่อเสียงที่สุดในพม่าคุณผู้ชมจะเห็นของแบบนี้ทั่วพม่าไปหมดแต่ว่าพุกามเนี่ยเยอะที่สุดแต่ที่เราเห็นมันไม่วิจิตรบรรจงอะไรเท่านี้งานไม่ได้ละเอียดเท่านี้ตรงนี้ใช้เวลาประมาณ2ปีนี่คือ2ปีคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะต้องมีความอดทนแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะฮะเครื่องเขินที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยพื้นฐานด้านในเนี่ยจะเป็นไม้ไผ่สารรวมกับเส้นที่เป็นเส้นผมบ้างหรือหางม้าบ้างแล้วก็มีการลงการทาหรือยางของอาคาเซียมาทาแล้วก็เผาเอาขึ้นมาขัดทาใหม่แล้วก็เผาโอ้หลายกระบวนการมากฮะกว่าจะขึ้นรูปมาเป็นลักษณะของการเคลือบแลกเกอร์แบบนี้แล้วก็มีการเขียนลายนี่คือต้นแบบเลยนะถือว่าผู้การนี่เป็นศูนย์กลางของการทำเครื่องเขินแบบนี้เลยแต่ละชิ้นเนี่ยเราก็ต้องให้ราคาก็ล่ะสำหรับการซื้อเวลาแล้วเรามาถึงวินาทีเดียวแล้วเป็นเจ้าของโอ้โหชอบไอเดียนี้2ปีไม่รู้ว่าเราติ้งเดียวเป็นเจ้าของเลยถ้าชอบซื้อฮะถ้าไม่ชอบอย่าซื้อกลับไปมันเป็นจัง
ต้องใช้คำนี้ถูกนักท่องเที่ยวนักเดินทางอย่างเราเนี่ยต้องชอบอย่างเดียวถ้าชอบมีความสุขทางใจซื้อกลับไปได้ระลึกถึงคิดถึงผู้การคิดถึงหลายๆที่ที่เราเดินทางมันไม่ได้อยู่ที่แพงอยู่ที่ถูกมันอยู่ที่ถูกใจใช่แล้วที่นี่แต่งร้านดิสเพลย์ง่ายๆนะครับมีช่องเท่านั้นเองวางไปไม่มีอะไรซับซ้อนเลยวางได้พอเหมาะพอเจาะกันทั้งหมดเลยสวยงามมากอยู่ในนี้แล้วแต่ว่าใครจะมาซื้อให้เป็นของขวัญของใครหรือจะซื้อไว้เพื่อเป็นความสุขทางใจของใครสักท่านก็เป็นของจริงถ้าเป็นห้องโถงที่บ้านแล้วจริงๆที่อื่นก็เป็นของจริงๆแต่ว่าของจริงๆต้องอยู่ที่งานฝีมือของศิลปินท่านนั้นด้วยพิเศษจริงๆเลยเป็นไงล่ะขอแนะนำห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องพิเศษสำหรับสินค้าพิเศษพิเศษคนพิเศษพิเศษเขากันไว้พิเศษเลยคืออยู่ด้านหลังสุดเนื่องจากว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยราคาสูงมากใช้ความพยายามอย่างหนักกว่าจะได้แต่ละชิ้นโอ้ตู้นี่คือเขียวนี่ใช่ไหมนี่อันนี้สวยจริงสวยจริงๆเขานี่ติดราคาไว้ตรงไหนจะยืมตังค์คุณนิรุตซื้อเออได้ไม่ต้องไปดูยกไปก็ไปเลยนะเอาถามกันแล้วเอามาคืนที่เก่าไหนต้องติดราคาไว้อยู่ไหนเขาเขียนว่าฟรีไฟด้วยนี่ไงอยู่ที่มือผมคุณผู้ชมมาดูใกล้เฮ้ยถูกซื้อเลย 8,000 เหรียญครับโอ้ 2,500 เองบ้านผมเริ่มแคบไม่ที่วางไม่มีที่วาง 2,500 แต่เมื่อกี้บอกอยากจะซื้อแล้วเพราะบ้านใหญ่ตอนนี้บ้านแคบแล้วแคบเริ่มเล็กบ้านหดช่วงนี้หน้าหนาวบ้านหดหดวางไม่ได้ระวังอย่าฉ่อยโดนตอนใหญ่โอ้ยนี่2,000กว่าเดี๋ยวจะมาโดนอย่างอื่นอีกไม่ไหวนี่ไงคุณผู้ชมคุณรุชเชิญเชิญครับไหนๆเนี่ยอยู่ในนี่ข้าวต้มเหรอใช่นี่ข้าวต้มอันนี้ไม่ใช่มั้งก็บอกว่าเมี่ยงอ่ะเมี่ยงนี่ไงไล่มาจากตรงนี้ให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนคุณผู้ชมลำดับที่1ปลาดำคืออะไรนี่คือน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยไม่ใช่น้ำตาลไอ้นี่น้ำตาลสดน้ำตาลสดน้ำตาลสดน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลตะโหนดไม่ใช่อ้อยนี่ก็เป็นมะขามมะขามห่ออะไรห่อกระดาษเหมือนกับขนมที่เมืองจีนที่เป็นบ้วยลักษณะนั้นฮะมะขามบ้วยนี่เป็นแผ่นๆทานกันทั้งเมืองเลยแล้วนะไม่ได้ทานทีละก้อนนะไม่ได้ทานทีละเม็ดนี่เป็นแบบไหนมะขามแผ่นใบโบราณมันมีแล้วห่อในกระดาษเนี่ยเป็นสีๆก็มีพลาดแล้วว่าไงไอ้นี่เปรี้ยวเป็นมะขามครับเปรี้ยวจริงๆมันเป็นการทานล้างปากหลังจากการทานเจ้าเมี่ยงนี้แล้วนะฮะเรามาเปิดเขาซะก่อนครับแล้วนายเปิดแล้วเปิดให้ครบโอ้โหนี่ทีเด็ดบอกเลยถั่วเหลืองใช่ไหมฮะอันนี้ทีเด็ดถั่วเหลืองมะกั่วกรอบถั่วเหลืองน้ำตาลอร่อยเห็นถั่วคั่วแล้วก็ถั่วเขาหวานมากแล้วกินเหมือนถั่วลิสงเลยหวานมากมาแล้วพระเอกเราก็ออกมากินก่อนอันนั้นแอนดูที่ว่า 4-5 ช่องที่เราเห็นเนี่ยอยากดูแล้วพร้อมไหมอยากดูแล้วอันนั้นแอนโอ้โหมาเลยนี่คือใบชาใบชาเนี่ยเขาไปตำก่อนนะใช่ไหมครับมีขิงนี่ไล่มาถั่วผสมงามีงามีถั่วเล็กถั่วน้อยถั่วลิสงอันนี้อะไรอันนี้ถั่วบักอ้าถั่วลิสงเหมือนกันถั่วบักอ้ามีถั่วอะไรบ้างเล็กน้อยฮะนิดหนึ่งใส่ปากเกี๊ยวมีรสเปรี้ยวๆหรือเป็นหมักมาแล้วก็ตัดถั่วเกี๊ยวตามนี่ผมนั่งดูคุณยุทธเคี้ยวน้ำลายสอเลย
ตกลงว่าอร่อยอร่อยเนอะนี่เรามาดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแล้วยังไม่ได้ไปดูวิธีการทำเขาเลยว่าของแท้ของเทียมของเหมือนหรืออะไรเป็นยังไงเข้าไปดูว่าทำไมมันแพงขนาดนี้ก็ไปเก็บภาพให้ดูก็แล้วกันครับไปครับไม้ไผ่นะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะพื้นฐานเป็นไม้ไผ่ที่เมื่อกี้เล่าคุณผู้ชมฟังสารแบบนี้ค่อยๆขึ้นมันเข้าไปเรื่อยๆแล้วฮะโอ้โหรวดเร็วมากเข้ารวดเร็วมากเรียกว่าขึ้นเป็นรูปถ้วยนี่ฮะคุณผู้ชมดูยังมีรูลายเนี่ยชอบมากรูอยู่ด้านในนี่เห็นฮะนี่ม้วนจนเป็นก้นหอยละครับนี่คือขั้นตอนการขึ้นรูปนี่คือเนื้อข้างในมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนี่ในงานการเขียนลายส่วนใหญ่จะให้แม่บ้านทำนะฮะในช่วงว่างจากการเก็บเกี่ยวนะครับถ่ายทอดกันมาแล้วนี่คือท่านั่งเขาด้วยแปลกมากเลยคือท่านั่งที่นี่ไม่นั่งบนเก้าอี้นะเก้าอี้พับขาทุกคนนั่งเหมือนกันหมดนะฮะไม่ได้เป็นท่าเขาประดิษฐ์จริงๆนี่ตั้งแต่ว่าเขาผ้าไว้วางเข่าวางอะไรตัวเองนั่งเนี่ยฮะนั่งเวลาเมื่อยนั่งอย่างนี้หมดเลยนั่นกำลังลงเตาอบไปแล้วนะฮะเตาอบก็ลงใต้ดินนะลงไปอบใต้ดินอบแท้ๆที่นี่เลยเออหลายโอบทีได้เป็นหลายชิ้นเลยเป็นพันเลยนะโอ้เป็นชั้นแล้วก็ปิดนี่ลงมานี่ก็อบเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเออไม่น่าเออไม่ใช่ก็เอาไปวางยังไม่วางอ๋อนี่เป็นหางม้านี่ไงที่บอกว่าเส้นมันค่อนข้างเหนียวหน่อยหางม้านี่มีหางม้าอืมเดินเส้นอยู่นะครับให้มันเป็นร่องด้วยลักษณะนี้อ๋อทั้งถ้วยนี้คือหางม้าอยู่ด้านในโอ้ผู้ชมนี่คือเสน่ห์ของพุกามนะฮะเมืองหลวงเก่านะครับการถ่ายทอดศิลปะแบบนี้และคนพม่าน่ารักไม่หวงเลยมาเลยมาดูบอกได้เลยอยากทำสอนด้วยนะฮะแต่ผมว่าความภาคแบบนี้มันส่งต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นนี่ครับอ๋อทีละครึ่งไปเรื่อยๆค่อยๆติดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ทำต่อที่เขาสอดร่องมาแล้วครับทองก็ไปอยู่ในร่องครับนี่ไงออกมาเป็นอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวจะออกมาเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมออกฝรั่งง่ายๆอย่าไปขัดแรงมากรูปเฉพาะที่มันไม่ติดแล้วทองจะซึมเข้าไปในลายที่เขาฉลุไว้ที่เขาสอดร่องเอาไว้เรียบร้อยนี่งานฝีมือนี่คือพุกามฮะเดี๋ยวเมืองต่อไปเราจะไปเมืองหลวงใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งตั้งเลยคือเมืองเนปิดอเราจะต้องนั่งรถกันไปนะฮะรถแบบ VIP สบายๆ สักประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆ5ชั่วโมงแล้วดูวิวไปเรื่อยๆนะครับเราจะลาพุกามกันไปเนปิดอกันดีกว่าบาย thank you ครับเรานำสุดยอดของศิลปะของพุกามมาให้ท่านผู้ชมแล้วเราไปดูว่าสิ่งใหม่ๆที่เขาสร้างใหม่ๆมีอะไรจะนำเสนอได้บ้างไปเที่ยวในปีดอกันครับใช่ครับคุณผู้ชมครับก่อนเราจะเดินทางไปเนปิดอผมขอพาคุณนิรุธแวะมาเติมพลังกันก่อนกับร้านอาหารฟิวชั่นที่ผสมผสานระหว่างอิตาเลียนบวกพม่าจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเบรกหน้าครับร้านอาหารน่ารักร้านนี้เป็นร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นที่ผสมผสานระหว่างอิตาเลียนกับพม่าได้อย่างลงตัวหน้าตาน่าทานทีเดียวครับพาผมมาทานอาหารพม่าบวกกับยุโรปผสมผสานกันเขาก็เริ่มตามแบบไทยแล้วคือเริ่มฟิวชั่นไปเรื่อยๆแล้วแต่เนี่ยดั้งเดิมมองแล้วแกงกะหรี่หรือคล้ายๆต้มยำกุ้งบ้านเราแต่เป็นเรียกกะหรี่พรอนกะหรี่แต่นี่เป็นของเมี่ยง
ใบชาเมี่ยงใบชาที่ไว้ต้อนรับแขกสำคัญเวลามาที่บ้านนะฮะอันนี้อันนี้เจ๋งนี่ปลานี่คือปลาเหลืองมันลมควันเองแล้วก็กับซอสอะโวคาโดลักษณะนี้ถัดมาก็จะเป็นรีซอตโต้นะรีซอตโต้เป็นของโปรดผมเลยแต่ว่าพวกสมุนไพรหรือว่ารายละเอียดทั้งหมดที่เป็นกลิ่นเนี่ยจะเป็นของพม่าใส่เครื่องเทศพม่าใช่แต่เป็นครีมมี่เขาบอกว่าเขาจะใส่เครื่องเทศพม่ายังมีรสชาติของความเป็นอิตาเลียนอิตาเลียนแท้ๆต้องใส่ครีมนะครับส่วนตัวนี้เป็นปลาบัตเตอร์ฟิชโอเคตรงนี้มาชุดนี้นี่คือชุดเดียวของเขาใช่ครับเป็นเครื่องเคียงของกะหรี่กุ้งกะหรี่กุ้งมีหอมเจียวเผ็ดกุ้งใช่คำนี้คุณผู้ชมแล้วก็หอมเจียวครับหอมเจียวเนี่ยเพิ่มรสชาติมากฮะเดี๋ยวเราจะชิมแล้วจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าอาหารที่ผู้กามเนี่ยมีความผสมผสานแล้วก็ออกมาหน้าตาแบบนี้ทานได้ไหมก็จะเริ่มต้นแบบเนี้ยตามเข็มนาฬิกาคืออันนี้วางเวอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าจบคนละคำนี่ยังไม่ได้ใช้นะซ่อมนี่คือเมี่ยงชานะฮะเมี่ยงใบชาคุณผู้ชมไม่ได้ใช้นี่คือกระใบชาอั้มเพิ่มอรรถรสด้วยรสชาติของมะเขือเทศใช่เราบอกเลยแล้วก็ใส่น้ำมันเพราะคนพม่าทานมันติดปากไม่ต้องทาลิปมันไป3วันมาพม่าจะเจอเจ้าจานนี้ตลอดทั้งวันนะฮะจะเสิร์ฟคนที่มาที่บ้านรับรองแขกเจอทั้งวันทานกันทั้งวันเลยเขาเมี่ยงใบชาเนี่ยเขาคุยว่าเขาทำกับปลาลงควันเองเยลโลฟิชใช้คำว่าเยลโลฟิชครับเนื้อปลาเนื้อเหลืองๆนี่ลองดูซึ่งได้กลิ่นหอมและความมันของปลาตัวสลัดนี่มาช่วยเพิ่มความเปรี้ยวมันก็เราทานปลาสโมกแล้วบีบมะนาวนิดๆต้องสังเกตเลยว่าเขามีความจำเป็นต้องทำทุกอย่างเองเนื่องจากว่าไม่มีอะไรสโมคขายทำเส้นพาสต้าไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกคุณต้องมีฝีมือมากมาทำที่นี่เนื่องจากว่าเขาไม่สามารถจะทำซื้อที่อื่นได้เลยต้องทำเองหมดเลยนี่รีซอตโต้เป็นข้าวเป็นอาหารจานโปรดผมเลยต้องเรียนเลยแต่นี่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนหน้าตาเหมือนข้าวคุกแกงเขียวหวานแกงกะหรี่อะไรเงี้ยมากกว่าเขาบอกว่าเป็นสูตรที่เขาพัฒนาขึ้นมาไม่มันเยอะเหมือนโซโต้ของอิตาเลียนแล้วก็เหมาะสำหรับคนทานมังสวิรัติตัวข้าวไม่ได้นิ่มมากแล้วก็ไม่ได้แข็งมากพอดีไม่ได้แข็งแบบริโซโต้นะครับพอดีมาประเทศเมียนมาผมก็เลยขอบคุณครับทำตัวใช่ไหมเพราะจะทานทุกอย่างคลุกผสมกันไปหมดผมก็ต้องคลุกผสมกันมากเดียวผมรู้จะคำเล็กไม่เล็กนะเพราะว่าเจ้าของร้านยืนนั่นเนี่ยยืนกดดันอยู่ด้านหลังคุณผู้ชมฮะอันที่หนึ่งผมชอบสปินเนชของเขาหรือผักโขมของเขาที่เขาทำกลิ่นหอมแมชเขาแบบแมชแบบธรรมชาติดูสีเขาได้กลิ่นดีปลามีเค็มของเกลือระหว่างที่เขาไปย่างตอนนี้อร่อยผมว่าอร่อยตอนนี้แค่ได้แต่ออกจะมันๆหน่อยออกจะมันๆในตัวเนื้อปลามันถ้าเลือก1 2ถ้าไปวันศุกร์บางสุริรัตน์ได้จบก็เลือกกันไปเลยฮะนี่ฮะสุดยอดจานสุดท้ายเป็นกุ้งจากแม่น้ำอีกราวดี thank you so much thank you very nice very nice spoon thank you ขอบคุณครับ thank you ขอลองดูเจ้าน้ำซุปที่หน่อยก่อนจะอะไรทั้งนั้นจะได้ทราบว่ารสชาติมันไปทางไหนอร่อยอ่ะมันจะแบบพูดจริงๆคนพม่าเองก็พูดคนเมียนมาเองเขาก็พูดบอกอาหารของเขาเนี่ยมันจะเฉยๆอย่างเงี้ยมากลางๆไม่ถึงกับเลี่ยนคือไม่ใช่เผ็ดไปเลยหรือว่าเปรี้ยวไปเลยรสชาติแบบจิตชุดชาติไปเลยของเขาจะอยู่เงี้ยมากลางๆฮะแต่ก็ไม่มีเครื่องปรุงอะไรไม่มีซอสอะไรมาให้เลยเขากินแค่นี้พอคือมื้อนี้ถ้าเป็นมื้อที่แบบจะพักท้องแล้วไม่ต้องทานอะไรเผ็ดๆมากๆมื้อนี้แนะนำเลยเพราะว่ามากลางๆเรียบร้อยดีมาผู้กามเมนูเด็ดๆที่ต้องสั่งเลยแนะนำอย่างนี้เลยครับ1กุ้งเพราะติดกับแม่น้ำที่มีกุ้ง2ปลาเจ้าปลาชนิดนี้คือปลาบัตเตอร์ฟิชแบตเตอร์ที่แปลว่าเนยนะครับ2อย่างเนี่ยคุณผู้ชมทานได้เลยและอีกอย่างนึงนอกจากถ้าเบื่ออาหารพม่าแล้วหาอาหารตะวันตกทานเพราะคุณผู้ชมจะได้อะ
าหารตะวันตกที่เป็นของแท้ๆโฮมเมดแท้ๆเนื่องจากไปซื้อจากห้างไหนไม่ได้ถ้ากล้าเปิดพวกนี้ทุกคนพวกนี้ทำเองได้หมดเราทำเป็นเป็นชาวต่างชาติที่มีตั้งรกรากที่นี่มาทำอาหารนั้นเราจะไม่สามารถหาในกรุงเทพได้บางชนิดนะครับฉะนั้นแล้วสองสามอย่างที่ผมแนะนำมาผู้การไม่ควรพลาดครับทานกันต่อครับมิงลาวะ welcome to Myanmar ลีลามิมิลีลาพุทธคยาที่เนปิดอจะเหมือนหรือแตกต่างกับที่อินเดียอย่างไรติดตามได้ในเบรกหน้าครับเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลาประมาณ5อาทิตย์อยู่ใต้ต้นโพหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วใครคนหนึ่งที่จะมากลายเป็นผู้ตรัสรู้ได้ไม่ใช่จากการเกิดต้องปฏิบัติต้องจากการปฏิบัติถูกอันนี้คือที่ทางวัดเขียนภาษาอังกฤษไว้ให้นักท่องเที่ยวนะฮะได้เข้าใจเนื่องจากว่าเมืองนี้เป็นเมืองใหม่นะครับเมืองหลวงใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวคลาคล่ำเดินทางเข้ามาเยอะแยะพอสมควรแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจพุทธศาสนาดีเท่าเราเพราะเราเป็นคนพุทธเราจะเข้าใจอะไรค่อนข้างง่ายต้องเล่าว่าเราเดินทางจากพุกามาเนปิดอเมืองหลวงใหม่เนี่ยใช้เวลา4ชั่วโมงได้ไหมคุณนายสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหยุดบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดขับกันจริงๆก็อาจจะไม่ถึง4ชั่วโมงครับระหว่างทางเราก็แวะดูการทำน้ำตาลจากต้นตาลมีการปีนต้นตาลโชว์มีการหีบน้ำมันถั่วโดยใช้แรงงานวัวนะครับของฝากข้างๆทางเป็นวิถีชีวิตของชาวพม่านะครับเมื่อคืนเราก็พักผ่อนที่โรงแรมที่นี่โรงแรมชื่อเคมปินสกีใช่แล้วนะครับที่นี่เมืองหลวงใหญ่โตมโหฬารทึกนี่คือที่แรกที่เราจะเยี่ยมชมในบิดอครับนี่คือเจดีย์พุทธคยาจำลองแบบมาจากอินเดียแท้ๆเลยครับรูปแบบทั้งหมดเลยสวยงามพลังงานมากนะฮะเมืองเนปิดอเป็นเมืองใหญ่มากนะครับแต่ละที่ค่อนข้างไกลไม่เหมือนกับพุกามฉะนั้นเตรียมเวลานิดนึงสำหรับการเที่ยวเนปิดอฮะเพราะฉะนั้นใช้ลีลาชีวิตของคุณให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันเชิญครับให้กราบพระเชิญครับโอ้ยคนเต็มเลยมีนิทรรศการภาพถ่ายของพุทธคยาจากสถานที่จริงๆมาให้ชมกันด้วยนะครับมหาโพธิ์ที่นำมาจากประเทศอินเดียเลยถ้าหากว่ามีโอกาสก็แวะมาครับเที่ยวมากราบไหว้ไปที่ไหนก็ได้ครับขอให้จิตใจเราดีแต่ถ้าเรามีโอกาสมีสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นสิ่งที่เตือนสติเราที่เกี่ยวกับพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติธรรมมาแล้วก็ใช้ชีวิตของพระองค์ท่านส่วนหนึ่งค้นคว้าตำราต่างๆในโลกใบนี้มาเพื่อมาสอนเราเลยยึดมั่นทำกันให้ได้สัก 1% 5% หรือ 10% ก็จะทำให้โลกนี้ดีขึ้นเข้าไปดูใกล้ๆวันนี้ได้เรียนตอนที่เข้ามาแล้วว่าครับพระอาจารย์ได้ใช้เวลาในการปฏิบัติอยู่ที่ใต้ต้นโพนี่5อาทิตย์ในอาทิตย์ที่3เนี่ยพระองค์ท่านเริ่มที่จะเดินเมื่อฝ่าพระบาทพระองค์ท่านเหยียบย่ำตรงไหนก็จะมีดอกบัวผุดขึ้นมารับผุดขึ้นมาตลอด
ก็เลยมีประชาชนมาบูชาด้วยดอกไม้นี่คือต้นชัยชนะใช่ไหมฮะยอดยอดของต้นชัยชนะที่มาวางไว้คนพม่านิยมนำเจ้ายอดเนี้ยมาถวายพระนะครับหรือถึงแม้ถึงเรื่องของการทำมาค้าขายก็ตามนะมันนำพรมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อโชคดีขายของดีลักษณะนั้นก็แทนไม้ที่เราพรมทั้งหมดนี่คืออาทิตย์ที่2หลังจากที่ตรัสรู้เลยเป็นที่บรรจุพระพุทธรูปอันนี้สิงห์3ไม่มีนี่ฮะใช่มั้ยนี่สิงห์3มั้ยฮะมีสิงห์1สิงห์2สิงห์3พระพุทธรูปบอกว่าปลายจีวรต้องเลยออกมาเป็นสิงห์3เราจะไปที่ไหนทำอะไรติดตามได้เบรกหน้าครับเราอยู่ที่ร้านอาหารสุดหรูชื่อร้านอาหารย่างกุ้งอยู่ในโรงแรมเคนพินสกี้โฮเทลเนบิดอครับร้านอาหารที่รสชาติอร่อยและถูกปากคนไทยสไตล์ฟิวชั่นครับเราพุ่งมาที่โต๊ะเลยสวัสดีครับโอ้นี่ก็เป็นอีกแปลกหนึ่งครับเป็นอีกแปลกหนึ่งซึ่งมันก็รวมบรรยากาศของมีอะไรมียุโรปมีนี่อะไรก็ไม่รู้เราอยู่ที่มื้อกลางวันที่ภัตตาคารในโรงแรมเคมเบนสเกเป็นโรงแรมสัญชาติเยอรมันถูกต้องแต่ว่าอาหารนี่ปนกันหลายๆอย่างเพื่อความอร่อยคือมีกลิ่นอายของทั้งเยอรมนีกลิ่นอายของทั้งพม่าพี่เอ๋แนะนำหนมหน่อยเนี่ยนี่เป็นอาหารที่มีความหลากหลายมากนี่เป็นจานแรกนี่เป็นไก่ย่างดูแล้วเมื่อกี้ผมมองเหมือนหมู3ชั้นเหมือนคล้ายๆเบคอนหนาหนามาเขาก็มีฝีมือนะครับผมขออนุญาตหมุนให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าเขาใช้น้ำหนักของการกริลที่แบบเท่มากคือการกริลแล้วให้เกิดลายสวยงามก็เรียกว่าไก่ย่างพม่านะไก่ย่างพม่าใช่ทางขวามือผมเป็นปลาแมวเสาปลาถูกฮะปลาใช่ปลาแมวซ่อนไม่ใช่ปลาแซลมอนเดี๋ยวเราจะลองดูครับว่าจานนี้มันเขาย่างมากรอบย่างมาเรียบร้อยจานมองดูเห็นผิวหนังกรอบแน่นอนแล้วก็ไปข้างหน้านั้นเลยข้างหน้านั้นจะเป็นเป็ดอบเป็ดอบมีมันฝรั่งเบบี้มันฝรั่งเล็กๆนะฮะผักชีกองเบิ่มเลยแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติจะเป็นไปทางไหนส่วนเจ้านี่นะฮะนี่เป็นผักรวมแบบฝรั่งเศสแล้วมีโพเชก็คือไข่หนึ่งมาหรือเราเรียกไข่ออนเซนก็ได้นี่คืออาหารกลางวันที่เดมิดอร์ก็จะลองดูว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแต่เพื่อให้ผมเริ่มต้นมันต้องเริ่มต้นด้วยไก่ย่างก่อนมาเพราะมันหอมเข้ามาชนจมูกผมได้เลยกระจายงั้นขออนุญาตเขาใช้ตะเกียบเลยนะอ๋อเขาวางไว้สองอย่างขอโทษครับมันหอมพริกไทยเหมือนไก่ย่างไทยตะไคร้ด้วยไก่ย่างตะไคร้คือมีเค็มมีกลิ่นหอมพริกไทยจบเลยฮะไม่เลี่ยนนะมีเครื่องแบบพวกรากผักชีใบยี่หร่าเลยปนมาหน่อยครับก็ไปหมักกับไก่ตัวเนี้ยเฮ้ยคุณชิมแล้วบอกท่านผู้ชมบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะผมทานไก่ไปแล้วก็รสชาติผมเพี้ยนไปนิดนึงแล้วเอาขอทราบแค่ประเภทกับกลิ่นมันไปทางตะวันตกแล้วก็เดียดมาทางตะวันออกหรือยังไงเลยฮะผมไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรแต่ผมบอกได้ว่ามันเป็นกลิ่นตะวันออกเพราะว่าเหมือนกับเขาใส่เครื่องพันแหนงหรือเครื่องแกงเผ็ดลงไปนิดว่าแล้วที่ผมเดาเหมือนกันว่าหน้าตาเหมือนแกงเขียวหวานเล็กๆมันเหมือนจะพันแหนงอะไรรองอยู่ข้างล่างมันมีกลิ่นของกะทิเข้ามาด้วยและมีเผ็ดเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วยุโรปเนี่ยก็จะไม่มีเผ็ดเลยอันนี้สไตล์แบบเข้ามาบวกกับเอเชียแล้วแหละมีเผ็ดเลยเอาละเผ็ดจานนั้นดีกว่าขอบคุณครับอ๋อเก็บท้องไว้กินเผ็ดละสิ
โหวิซี่มากหมายถึงว่านุ่มมากนั่นไงเขาเหมือนกับว่าเขาเอาไปทำอะไรก่อนเราลองเป็ดกันหน่อยว่าเป็นยังไงเป็ดเนี่ยเขาไปตุ๋นก่อนพอตุ๋นเสร็จแล้วมาอบอีกทีข้างในเนื้อแบบโดนช้อนเข้าไปนี้หลุดออกจากกระดูกเลยแล้วก็น่าจะอบมาแห้งๆเขาทำเป็นลักษณะสตูเป็นสตูเป็ดไม่ใช่เป็ดอบคือเป็ดตุ๋นนี่ก็ไปตุ๋นทำสตูมาปรุงให้มันมีรสเค็มนิดหน่อยละแล้วหลังจากนั้นล่ะเขาก็นำคุณเป็ดเนี่ยเอามาเข้าเตาอบอีกทีแต่ว่าต้องไปกับสตูก่อนสตูก็เราก็เรียกว่าตุ๋นให้มันตุ๋นโดยช้าๆแล้วก็มีผักพริกฝรั่งสดชื่นขึ้นเมื่อทานได้แล้วนี่แต่ตบเลยเนี่ยสดชื่นขึ้นอาหารเป็นอาหารที่มีมาตรฐานแล้วก็มาตรฐานที่เราคุ้นชินเรื่องรสชาติด้วยต้องบอกอย่างนี้นะฮะบอกอย่างนี้เพราะว่าถ้าทานด้านนอกออกไปอาจจะมีเรื่องของความมันเชฟพม่านี่เก่งนะทำอาหารได้โอ้โหอร่อยมากนะเชฟพม่าขอเชิญเชฟพม่ามาดูหน้าหน่อยไม่ใช่ผมว่านี่ไม่ใช่เชฟพม่าผมว่าเชฟพม่าก็อยู่พม่านี่นะต้องไปเชฟพม่าวิยาเชฟไทยนี่สวัสดีครับ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  How was the food you enjoy? Very good very good เดี๋ยวแต่คนนี้เดี๋ยวเป็นเชฟหน้าฝรั่งพูดไทยถือขนมไทยมาเดี๋ยวคุณนี่รู้ต่อเขาบอกอาหารเป็นไงเมื่อกี้เขาถามอ๋อเมื่อกี้อาหารเป็นอะไรบอกว่าเหมือนว่าผมอยู่เมืองไทยเลยผมไม่คิดถึงบ้านเลยพอเจออาหารแบบนี้แล้วเชฟเป็นคนฝรั่งเศสครับเชฟฝรั่งเศสทำไมพูดภาษาไทยได้ดีขนาดนี้ทำงาน10ปีที่เมืองไทยครับอยู่10ปีที่เมืองไทยแล้วมันอยู่ที่นี่ไม่น่ามีกลิ่นของความเป็นไทยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเชฟขอบคุณมากมากอร่อยมากทุกอย่างอร่อยมากครับทุกอย่างขอบคุณครับแวะมาก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมเชฟมาชิมฝีมืออย่างนี้เชฟชื่ออะไรทีนะครับและดิมิเอร์ครับเชฟและดิมิเอร์คุณนิวครับขอเชิญดีเนี่ยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อมาเปลี่ยนครับแปลว่ามาเมืองเนวิดอมีเชฟฝีมือดีๆคอยต้อนรับคุณผู้ชมอยู่ที่นี่รับรองว่าเรื่องอาหารกินไม่มีข้อผิดพลาดสบายใจได้ฝากท้องไว้กับที่นี่เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวจัดการ4จานพร้อมขนมอย่างรวดเร็วไปเที่ยวกันต่อครับเนวิดอครับช่วงหน้าเราจะไปตามหาช้างเผือกและชมมหาเจดีย์ยิ่งใหญ่ในเดวิดอร์กันครับมันอดใจไม่ไหวผมยืนปีช้างผมเกิดปีช้างอ๋อปีช้างทำไมถึงปีช้างเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยปีกุนชรครับครับโดยทางภาคเหนือของประเทศไทยเราก็จะถือว่าคนปีกุนเนี่ยธงที่ติดตามต่างๆประจำปีเนี่ยจะเป็นตัวช้างก็เลยว่าเป็นกุนชรครับไม่ใช่กุนหมูอ๋อเป็นกุนชรเป็นช้างเป็นช้างคุณนี่ว่าเกิดปีช้างปีกุลนั่นแหละครับที่นี่เป็นสัญลักษณ์เป็นช้างพอดีข้างๆพระมหาเจดีย์นะครับตรงนี้มีช้างเผือกที่เป็นช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองอยู่โอ้โหเท่าไหร่หลายเชือกเลยกันเลยนะครับมาที่เนวิดอร์เนี่ยได้ดูช้างเผือกเต็มๆแล้วก็เผือกจริงๆคุณผู้ชมฮะเผือกแท้ๆเลยแล้วก็คุณผู้ชมสงสัยว่าผมถือแบงค์ที่นี่มาทำไมถึง2ใบเงินจาร์ดนะฮะนี่ใบละ 1,000 จาร์ดเรามีความเชื่อทางเหมือนคนพม่าที่นี่นะครับซื้ออ้อยเลี้ยงช้างเผือกเนี่ยเขาถือว่าหลายเรื่องที่เดียวมีความเชื่อว่าให้อธิษฐานไปว่าการเลี้ยงช้างเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าหนี้ใครเขาก็อธิษฐานขอให้คนที่เป็นลูกหนี้นำเงินมาคืนให้กับเราในทางกลับกันว่าเรายังเป็นหนี้ใครเขาอยู่ไม่มีเงินทำงานมา35วันก็ยังไม่พอใช้ก็ขอให้เราทำจนพอใช้จนเหลือที่จะไปใช้หนี้เขาได้โอเคมางั้นเราทำบุญกันฮัลโหลมิสเตอร์นี่ทำบุญนะตกลงเราต้องดูว่าเดี๋ยวให้ไปแล้วก็ไปยืนกินเองแล้วรู้เขาไปให้จริงๆใช่นี่ให้จริงๆนี่
เราทำบุญเอ้ยเขาขอบใจเราดูนี่คุณผู้ชมครับเห็นไหมโอ้ดูต้องป้อนด้วยนะเห็นไหมมีหนึ่งถาดช้างเมืองไทยจะเอางวงมาแล้วให้ทิ้งงวงนี่ก็ใส่พี่ป่าเรียกให้ทิ้งงวงแล้วดูคุณผู้ชมโอ้โหตัวนี้เป็นตัวคุณแม่ตัวเมียนะฮะโอ้โหนมตั้งเต้านะนมใหญ่เลยเลี้ยงเจ้านี่อยู่ยังท้องอยู่โอ้ยดูขอบคุณดูขอบคุณดูนอกจากเผือกแล้วยังแสนรู้นะจ๊ะอันนี้คุณแม่หลับตาพริ้มไปตาเผือกเลยตาด้านในสีในตาเป็นนะฮะยกเท้าอันแน่ยกเท้าก่อนมาเราเลี้ยงช้างเสร็จแล้วไปไหว้เจดีย์กันดีกว่าด้านหน้าโอ้โหใหญ่ต้องขึ้นไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับยังอยากเข้าไปอีกไหมครับไม่เลยนะไม่แล้วทำไมอ่ะไม่ในนี้แหละฮะกลัวเขาไม่ให้เข้าครับเดี๋ยวจะขอให้ไงขอให้เลยเหรอเอามาให้เข้ามั้ยเพราะตำรวจมาเมื่อกี้เห็นพี่เอจะเข้าไปเนี่ยเขาเลยมาถามมีปัญหาอะไรมั้ยไม่มีไม่มีก็เดินไปนู่นแล้วไม่เข้าผมก็เลยถามว่าอยากจะเข้าอีกมั้ยนั่นเดินไปนั่นโปลีไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วนะไปไหว้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าไปผู้ชมเชิญครับเชิญครับคุณผู้ชมมหาเจดีย์ด้านหลังเรามหึมานะครับอยู่กลางเมืองเนปิดอใหญ่โตมโหฬารมากแบบคล้ายๆกับมหาเจดีย์ชเวดากองคิงร่างกุ้งนะฮะมาเปิดที่นี่ตอน6พฤศจิกายน2548นะครับสร้างเมืองเนปิดอแล้วก็ย้ายเมืองมาอพยพคนมาถึง 900,000 คนแล้วมาสร้างตรงนี้เป็นมหาเจดีย์สูงถึง99เมตรเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในว่าสวยงามขนาดไหนให้ผู้ชมได้เห็นเหมือนที่เราได้เห็นเชิญครับเชิญครับโอ้ยข้างในนี้คนละโลกกับเมื่อกี้ที่ยืนอยู่เย็นมากคุณผู้ชมแล้วก็โอ้โถงมากฮะอย่างที่บอกความสูงถึง99เมตรฐานก็เลยต้องกว้างกว้างแล้วก็มีลักษณะพิเศษคือมีเสารับน้ำหนักตรงกลางเจดีย์เลยนะมหาเจดีย์ที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันจะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับเรื่องมาอีกทีก็มีอีกหนึ่งองค์นะฮะเป็นพระพุทธรูปหยกเหมือนกันพม่านี่มีชื่อเสียงในเรื่องของหยกที่เมืองเนี่ยเขามีที่ประมูลหยกใช่ที่จะประมูล3ครั้งต่อปีเขาสอนอะไรด้านบนไงครับอ๋อสอนเรื่องการที่จะไปนิพพานใกล้ไปนิพพานหรือมนุษย์เราที่ไปซึ่งเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายคือต้องเจอกับวิบากกรรมแล้วต้องผ่านพ้นไปให้ได้รวมถึงกับว่าการไม่ยึดติดอยู่กับอะไรเลยในชีวิตมีแต่ว่าตัวเป็นที่อาศัยแห่งตัวหรือเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นเองแล้วไม่ติดกับอะไรหรือว่าไม่ขอร้องอะไรไม่คิดจะไปขอร้องอะไรใครทั้งหมดทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งตัวเองครับนั่นแหละคือเส้นทางที่จะไปสู่นิพพานความสุขเย็นอธิบายสงบอันแท้จริงต้องขอบอกครับว่ายิ่งใหญ่จริงๆครับสำหรับเจดีย์แห่งนี้ด้านในโปร่งโล่งสบายและมีภาพพุทธประวัติโดยรอบฝาผนังที่ทำจากหินอ่อนให้เราได้ชมกันอีกด้วยครับนี่คือความสุขใจในการมาเที่ยวพม่านะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมาวาดลีลากันหลายวันแล้วนะครับเมื่อกี้เพิ่งจะดูช้างเผือกเพิ่งเห็นช้างเผือกแบบเผือกตอนนี้เพิ่งจะเคยเห็นนักเรียนคุณผู้ชมตรงๆเลยทริปนี้เรามากันทั้งหมด5 วันโดยประมาณนะฮะบันทึกเทปไปฝากคุณผู้ชมตั้งแต่
กรุงเทพบินลงมัณฑะเลย์สักชั่วโมง5นาทีจากมัณฑะเลย์เราบินต่อมาที่ผู้การบุบากันอีกสักครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็วาดลีลากันเลยนะครับไปพาเข้าไปพักโรงแรมประมาณ5ดาวออเรียมทานอาหารที่เชฟคนไทยปรุงให้เราทานกันพี่ก็ชื่อพี่กมลเนี่ยทานข้าวเพราะเราจำชื่อเขาไม่ได้พี่กมลอร่อยมากถ้ากว่าจะได้ขึ้นนอนก็เกือบร่วม2ยามตีหนึ่งมั้งครับเพราะว่าต้องเปิดกระเป๋าและเตรียมชุดที่จะใส่ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อพาท่านผู้ชมไปวาดลีลาบนบอลลูนกับเราสุดยอดบอลลูนสุดยอดคุณผู้ชมตั้งแต่ตีสามครับเพื่อไปเตรียมตัวแล้วรับฟังวิธีการที่จะขึ้นจากนักบินบอลลูนจากนักบินแล้วก็เมื่อตอนที่จะนำบอลลูนลงนั้นเราจะต้องทำตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงโดยเห็นทุ่งเจดีย์ที่เขาครั้งหนึ่งเขาเคยพูดว่าทุ่งเจดีย์ที่ไม่มีวันนับได้ครบครับก็ได้เห็นจากมุมสูงแล้วหลังจากนั้นเราก็ตะเวนตลอดไปด้วยเที่ยวไปทั่วทางรถยนต์ตามถนนแวะไปวัดที่มีชื่อเสียงต่างๆที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสูงที่สุดและสร้างไม่เสร็จที่บอกว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็เล็กที่สุดด้วยแล้วก็เล็กจิ๋วแคบมากกับเรื่องราวน่ารักแล้วก็อาหารอร่อยของชาวต่างชาติที่มาทำให้เราทานชาวอิตาเลียนสามีภรรยาชาวอิตาเลียนสวิตเซอร์แลนด์ที่ทำพิซซ่าให้เราทานแล้วเราก็เคลื่อนย้ายต่อมาที่นี่มาที่เนบิโดโดยรถยนต์ประมาณ5 ชั่วโมงโดยประมาณนั่งรถยนต์มาเป็นทั้งทางคอนกรีตแล้วก็ทางลาดยางสนุกมากคุณผู้ชมมาถึงค่ำๆแล้วก็มาดูความยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงใหม่เมืองนี้เนบิโดเวลาว่างสัก 4-5 วันครับเดินทางไม่ไกลประเทศเพื่อนบ้านเราแค่นี้มาทางตะวันตกเล็กๆแค่นี้เองฮะ5วันจะได้ความเต็มอิ่มของพม่ากลับไปอิ่มบุญอิ่มทุกอย่างวันนี้ต้องขอบคุณน้องแนนยานีเป็นดีไซเนอร์ออกแบบเส้นทางให้เรามาเที่ยวนะครับขอบคุณ Image Holiday ประเทศไทยแล้วก็ต้องขอบคุณลีลาวดี Holiday ทั้ง2บริษัทที่อยู่ในเครือ Holiday Group ที่เรียงร้อยเส้นทางดีๆให้เรา2คนมาวาดลีลาพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแบบนี้และต้องขอบคุณประชาชนชาวเมียนมาและชาวต่างชาติที่ช่วยกันดูแลลีลาของเรา2คนให้ดูมีลีลาในรายการลีลามีครับขอบคุณDictionary เคลื่อนที่ที่ติดตามตัวเราไปพาเราไปจ่ายตลาดท้องถิ่นไปซื้อของต่อของให้เราขอบคุณน้องน้อยมากๆครับขอบคุณคุณเอและพลด้วยนะฮะจาก Grand Booking ครับคอยดูแลเราที่พม่าตลอด5วันนะครับสำหรับที่หน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมเรา2คนนะครับวันนี้ผมเอณัฐพงษ์และ VIP ของผมคุณนิรุตสิริธัญญาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอครับกราบเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานสัปดาห์วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬครบรอบ5ปีชมกิจกรรมยิ่งใหญ่ตระการตาการฟ้อนบวงสรวงเจ้าแม่สองนางการแห่ขบวนทั้ง8อำเภอมหกรรมสินค้าโอท็อป2ฝั่งโขงร่วมรับชมแสงสีเสียงการแสดงศิลปะพื้นบ้านตลอด7วัน7คืนระหว่างวันที่21ถึงวันที่27มีนาคม2559ณบริเวณถนนข้าวเม่าริมโขงดำเนินงานโดย Image Corporationลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาที่จะพาคุณผู้ชมท่องโลกกว้างไปกับเราสุขหน้าเราจะไปวาดลีลากันที่ประเทศไหนจะเป็นอย่างไรและจะมีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างติดตามได้ในรายการลีลามีออกอากาศทุกวันศุกร์เวลาบ่ายโมง15แล้วรีลันวันเสาร์เวลา9โมงเช้าร่วมออกเดินทางแบบมีลีลาไปด้วยกันกับเรานะครับ